เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะไปไปมาเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยผมให้ดูเอาทางมหาวิทยาลัยก่อนไหมป้ายได้ค่ะเพราะว่าประเด็นคือเอาแหละเมื่อวานนี้ท่านสวธานีเนี่ยท่านชี้แจงแล้ววันนี้มันมีภาพของกรณีภาพนักศึกษาภาพนักศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการซื้อวุฒิเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะชุดครุยที่ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชุดครุยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อ้างว่ามีการรับปริญญาการซึ่งนั้นจบไปแล้วแต่ปรากฏว่ารูปนี้ตอนแรกที่มีคนแชร์กันแล้วกลายเป็นว่าคนไปโยงว่าจริงๆแล้วน้องกรเนี่ยเขาซื้อจริงๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยภาพนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจริงเออชื่อก็ได้ไม่เป็นไรฮะเพราะวันนี้สถาบันเขาชี้แจงแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีคือต้องบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยอีกชุดนึงเนี่ยอันนั้นจบไปแล้วน้องจบจริงนะฮะอาจารย์นุชเขาจบจริงแต่ขณะเดียวกันชุดนี้มันถูกระบุว่าเป็นของจอมบึงสังคมไปโยงต้องบอกงี้ก่อนว่าน้องเนี่ยหรือจะซื้อวุฒิที่นี่เพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้ความเป็นธรรมเจนุชเขาด้วยตัดภาพไปที่มหาวิทยาลัยฮะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพลอุสายพันธ์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดร.อดิศักดิ์แสงส่องฟ้าผอ.สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอธิบายอย่างนี้เลยผลการเรียนของน้องต้องยอมรับผมก็เรียกน้องแล้วติดเจนุชตัวของเจนุชสมัครเรียนอ่ะดูเลยฮะรอบที่1ครับป้ายอธิบายหน่อยเคยเรียนที่นี่จริงนะคะโดยสมัครเรียนวิชารัฐประสาสนศาสตร์ภาคพิเศษมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นใช้วุฒิยื่นก็คือเทียบม .6 ปี2560เทอม1เรียนไม่ค่อยดีบางวิชาไม่ผ่านเทอม2ก็เรียนไม่ค่อยดีบางวิชาไม่ผ่านส่วนเทอม3ไม่มีผลการเรียนเลยเพราะไม่เข้าเรียนเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยพ้นสภาพนักศึกษาตั้งแต่ปี2561หรือปีการศึกษา60สุดท้ายทางมหาวิทยาลัยบอกว่าภาพที่ออกมาตอนที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยน้องมาเรียนจริงแต่สุดท้ายเรียนไม่จบค่ะคืออย่างนี้มันมีสมัครเรียนรอบที่1กับสมัครเรียนรอบที่2อันนี้คือรอบ1นะฮะรอบ1คือ60ก่อนเดี๋ยวมันต้องมีรอบ2อีกฮะคือทางด้านของเจนุชเธอก็ต้องเรียกเหมือนฉันสิเจนุชเธอจะมาเรียกน้องได้ไงเดี๋ยวสลับงงกับข่าวเมื่อกี้เราเรียกน้องมาหลายครั้งต้องเรียกเจนุชฮะอันนี้ไม่ใช่น้องเราแล้วนะฮะเขาเป็นผู้ที่เรียนเก่งมากแต่ว่าเอาที่จอมบึงก่อนที่จอมบึงเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งเจนุชมาสมัครรอบ2อู้เป็นนิติศาสตร์เลยอ่ะก็บอกเขาเก่งกฎหมายเออเขาเก่งกฎหมายจริงฮะแต่เขาไม่ได้ไปเขาก็จะคือไม่ผิดนะต้องบอกก่อนเพราะคนเราบางทีไปบางทีอาจจะไม่เขาเรียกนะคือการเดินทางอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเจนุชก็ไปจบอีกที่หนึ่งด้วยเกรดดีมากเพราะเป็นผู้หญิงสวยและเก่งล่าสุดวันนี้สถาบันก็เลยเหมือนกับต้องอธิบายว่าไม่มีการซื้อวุฒิแต่น้องเนี่ยเขาเรียนไม่จบเพราะว่าเอาแหละเขาก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เลยอธิบายเพราะว่าพอเห็นเจนุชใส่เสื้อมีกระดุมมีหัวเข็มขัดก็เอาว่ามันเป็นเครื่องแบบของสถาบันจริงแต่มันเป็นรูปเก่าฟังเสียงอาจารย์ชี้แจงหน่อยครับสมัครเข้าเรียนในปีภาคเรียนที่1ทับ2560ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะฮะเป็นภาคพิเศษเรียนวันเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีผลการเรียนนะฮะในภาคเรียนที่2ทับ60ก็อยู่ในสาขาวิชาเดิมนะครับก็มีผลการเรียนนะฮะแล้วก็ในภาคเรียนฤดูร้อนที่3ทับ2560เนี่ยได้ลงทะเบียนเรียนแต่ว่าไม่มาเรียนนะฮะดังนั้นจึงไม่มีผลการเรียนนะครับต่อมา10ตำรวจโทหญิงท่านเนี้ยได้มาสมัครเรียนใหม่ในเทอมที่1ทับ2561นะฮะสาขาวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์ท่านไม่ได้มาเรียนนะฮะจึงไม่มีผลการเรียนนะครับโดยวันนี้คุณกันจอมพลังนะครับกันนรัตพงไพบูลย์เวชคุณกันจอมพลังเองวันนี้ออกมาบอกว่ามีกำหนดการเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องปิ่นใช่ไหมไปดำเนินเรื่องของอะไรนะป้ายน้องมีกรณีเรื่องของการถูกต้นสังกัดเรียกคืนเงินเพราะว่าน้องลาออกจากราชการตั้งแต่ช่วงกลางปีนะคะแล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยมีการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีน้องย้อนหลังมา 34,000 ปรากฏว่ามันจะมีการเรียกคืนเงินน้องไอ้ 34,000 ตรงนี้คุณกันจอมพลังบอกว่า 34,000 ที่โอนเข้ามาน้องไม่ได้ใช้สักบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพาน้องไปดำเนินเรื่องเอาชื่อออกจากทุกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระเงินคืนสุดท้ายน้อง
ก็ต้องคืนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะถูกดำเนินคดีแต่อย่างนี้อันนี้คุณกันขอขอบคุณปรากฏว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่างทหารมีการระดมทุนนะครับเพื่อจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับน้องซึ่งเห็นบอกว่าเอาจริงผมตั้งใจจะจ่ายเองอยู่แล้วแต่ท่านผอ.ยินดีจะช่วยเหลือผมก็ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นถึงระดับผู้ใหญ่ยังเห็นความยากลำบากของผู้น้อยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีส่วนประเด็นที่สังคมโยงเกี่ยวกับการเมืองว่าผมมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคืออย่างนี้คือเรื่องนี้จะบอกว่าไงดีนะคุณผู้ชมฮะมันถูกมองในเรื่องของมิติเรื่องเส้นสายเอาแหละแม้ว่าก่อนหน้านี้การที่จะตั้งเจนุชเข้าไปทำงานเนี่ยมันก็มีชื่อของบุคคลซึ่งไปเกี่ยวข้องกับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็คือน้องๆท่านไปอยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งเรื่องพิจารณาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคนก็เลยมองว่าตอนนี้เอาจริงคือคุณธรรมนัสเนี่ยพูดกันตามตรงทุกคนก็รู้อยู่แล้วคอข่าวเนี่ยนะฮะคุณธรรมนัสเนี่ยแกก็ไม่กินเส้นกับพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็เลยจับว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเอาเรื่องของเจนุชขึ้นมาเขย่าทางการเมืองแล้วคุณการแกก็สนิท กับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็เลยมองว่าเป็นคนละฝั่งกับพลเอกประยุทธ์โดยเอาคดีนี้ขึ้นมาเขย่าเก้าอี้เรื่องของวงการทหารในการแต่งตั้งซึ่งสุดท้ายคุณกันก็บอกไม่เกี่ยวเพราะถ้าคิดกันดีๆนะคุณกันเนี่ยแกสนิทกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยความเคารพนะตามที่สื่อเขาพูดถึงแม้จะไม่กินเส้นกับพลเอกประยุทธ์แต่คุณธรรมนัสเคารพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วเรื่องนี้คนที่แต่งตั้งเจนุชหรือมีรายชื่อเอกสารตามที่พรรคก้าวไกลเขาปรากฏแล้วเขาจะขอให้กรรมาธิการของปปช.สภาเรียกสอบมันเป็นน้องของพลเอกประวิตรซึ่งเขาบอกมันจะขัดกันได้ยังไงถ้ามองโดยรูปธรรมก็เพราะว่าคุณธรรมนัสกับทางด้านของการเขาสนิทกันคุณธรรมนัสก็เคารพพลเอกประวิตรมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มันคือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของเขาเรียกอะไรนะมนุษยธรรมคุณกันก็เลยบอกไม่เกี่ยวข้องเลยส่วนของท่านธานีก็คือท่านธานีอ่อนละเอียดท่านสวจำได้ใช่ไหมเมื่อวานท่านออกมาชี้แจงทั้งหมดนี้ผมเองก็ได้ติดตามเพราะท่านธานีก็บอกท่านไม่เกี่ยวกับน้องผู้หญิงก็คือเจนุชคุณกันว่ายังไงปมนี้คุณกันบอกว่าถ้าท่านพูดแบบนั้นผมก็เชื่อท่านแต่หลังจากนี้ผมก็จะต้องไปตรวจสอบว่าถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการเซ็นแต่งตั้งการยัดคนเข้ารับราชการในกองทัพผมก็จะไปตรวจสอบว่าแล้วใครล่ะที่มันดำเนินการอยู่เบื้องหลังก็ไม่ได้คุยนะส่วนใหญ่ก็มีคนขอผ่านๆคนนั้นคนนี้มานะครับนะแต่ในเรื่องของการชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกจะช้าจะเร็วมันเขาก็มีสิทธิ์อะนะท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องท่านไม่ได้ติดต่อกันแล้วผมก็เชื่อท่านนะในส่วนนี้ผมก็เชื่อท่านแต่มันก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เขาสงสัยอยู่นะครับในส่วนที่ทำไมอยู่ดีๆสิบตำรวจโทคนนี้ถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วใครอีกอะใครอะที่อยู่ดีพาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นตำรวจได้คือผมกับพี่นัทเนี่ยเรารักกันแบบพี่น้องนะครับไม่เคยคุยกันเรื่องการเมืองแล้วพี่นัทรู้ในความเป็นผมดีคือผมเป็นคนที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองเรื่องของการเมืองเนี่ยผมยืนยันตรงนี้เลยนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องเลยมันคนละเรื่องฮะนี่มันเป็นเรื่องของคนลำบากถูกรังแกแต่ผู้มีอิทธิพลผมก็แค่ออกมาช่วยนะครับนะเรื่องผมเนี่ยตัวผมเองก็ไม่มีพรรคการเมืองนะครับนะแล้วผมก็ไม่ได้ฝักเอาแหละแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านธานีอ่อนละเอียดท่านก็ยืนยันแล้วว่าคือผมสรุปย่อๆเพราะคุณการเองก็บอกว่าทั้งหมดนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปโยงเกี่ยวกับท่านแต่ประเด็นคือเมื่อท่านชี้แจงผมเองก็มีหน้าที่ต้องไปหาว่าแล้วใครเนี่ยเป็นคนที่นำเรื่องของเจนุชใช่ไหมจนกระทั่งไปสู่การกระบวนการที่ทำให้เจนุชเนี่ยได้รับราชการคือถ้าย้อนจริงเนี่ยท่านธานีท่านก็มีเหตุผลเพราะท่านเองก็บอกว่าเอาจริงคือหนึ่งท่านเนี่ยโสดแล้วถามว่าถ้าท่านเองเนี่ยรู้จักกับทางฝั่งของเจนุชไหมท่านก็บอกในเอกสารว่าผมเคยรู้จักและเคยสนิทสนมกับตำรวจหญิงตามที่เป็นข่าวแต่ได้ขาดการติดต่อกันมานานแล้วผมเพิ่งทราบจากสื่อว่าปัจจุบันว่าตำรวจหญิงได้คบหากับชายอีกคนนึงดังนั้นการเสนอข่าวใดๆสื่อควรคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีและคำนึงถึงเส้นแบ่งไม่ควรไปก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งของพี่เต้
มงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกกรรมาธิการทหารของสภาอีกเหมือนกันบอกว่าวันนี้มีการประชุมกรรมาธิการทหารประเด็นตรวจสอบเรื่องสิทธิตำรวจโทหญิงกรสสิเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของการรับตำแหน่งแล้วก็การโยกย้ายเพราะถ้าเราเปิดเส้นทางการรับราชการของคุณกรสสิหรือว่าเจนุชเอาจริงต้องเปิดคู่ขนานกับทางที่พี่เต้วันนี้ออกมาชี้แจงเห็นบอกเรียกชุดทหารเข้ามาสอบปากเข้ามาสอบถามว่าเส้นทางเนี่ยของเจนุชมาได้ยังไงค่ะคือจากการพูดคุยเนี่ยทราบข้อมูลว่าตอนที่บรรจุเข้ามาตอนนั้นอยู่สันติบาลใช่ไหมคะที่เขาบอกแล้วก็ทำเรื่องของการบัญชีสำนักงบประมาณการเงินขออภัยมีการขอตัวไปช่วยราชการกอรมนภาค4ที่ภาคใต้เห็นบอกว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของการรับเงิน2ทางค่ะทางคณะกรรมาธิการเนี่ยก็เลยกำลังตรวจสอบเพราะจะต้องมีการเรียกเงินคืนสิทธิประโยชน์เนื่องจากว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนที่ไปอยู่กอรมนภาค4ก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่จริงเพราะฉะนั้นตอนที่โยกย้ายการทั้งต้นสังกัดคือกองทัพกับสันติบาลคุณต้องมีหนังสือชี้แจงว่าตอนนั้นอะไรยังไงเพราะถ้าคุณลงภาคใต้มันจะมีเบี้ยเสี่ยงภัยแสนหนึ่งนะฮะโอ้โห110,000ค่ะแล้วถ้าเจ้าตัวไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงดังนั้นจะต้องมีการเรียกคืนคุณมงคลกิจยังพูดถึงกรณีน้องปิ่นใช่ค่ะน้องปิ่นเองถ้าดูเส้นสายทางการรับราชการน้องปิ่นเองอ๋อจริงน้องปิ่นเองก็จบทั้งปริญญาตรีนะแล้วก็จบทั้งปริญญาปริญญาโทใช่ไหมใช่ค่ะอย่างปริญญาตรีน้องปิ่นเนี่ยแกจบนิติศาสตร์ให้คุณผู้ชมดูเส้นทางของน้องปิ่นบ้างแล้วก็ปริญญาโทใช่ไหมอันนี้คือตอนที่น้องเรียนอยู่ที่จอมบึงเหมือนกันนะคะไปเรียนเป็นเพื่อนกันกับเจ๊กรอันนี้เป็นข้อชี้แจงแต่ไม่มีผลการเรียนหรอไม่เหมือนการเรียนเพราะว่าพอเจ๊กรเนี่ยไม่ไปเรียนน้องปิ่นก็เลยไม่ไปเรียนด้วยโดยปริยายซึ่งตัวของน้องปิ่นเองวันนี้ก็ต้องสอบถามเหมือนกันว่าน้องสอบเข้ารับราชการตามขั้นตอนหรือเปล่าว่ามายังไงใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าน้องปิ่นก็บอกว่าเจนุชเป็นคนปากให้ทั้งหมดก็คือสอบทั้งสองส่วนนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วจะขอดูอัตรากำลังคนว่าที่บอกว่าตำแหน่งขาดแคลนมันขาดแคลนจริงหรือไม่วันนี้เองเนี่ยคุณมงคลกิจบอกว่าขณะนี้การชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งบางประเด็นเช่นเมื่อไปสมัครราชการแต่การตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่เสร็จกลับจ่ายเงินเดือนไปแล้วโดยทางทหารมีอาการอึกอักมากอีกทั้งใบลาออกก็ยังงงว่าทางด้านของน้องปิ่นได้รับเงินเดือนด้วยแต่บอกว่าลาออกตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่ว่าเงินเดือนเข้าไปถึงสิงหาแล้วยังบอกว่าจะขอเรียกเงินคืนอีก2เดือนผมก็เลยสงสัยบอกนี่มันยังไงกันแน่ตกลงแล้วเนี่ยเอาจริงน้ำหมึกมันแห้งหรือยังก็คือการเซ็นเอกสารลองฟังเสียงคุณมงคลกิจใช่มั้ยค่ะขอรับราชการแล้วก็ข้อเสนอแนะในส่วนของกรรมธิการทหารที่เสนอไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะว่าในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่จบปริญญาตรีมาจบตามคุณวุฒิมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วก็ขอให้เป็นการสอบข้อเขียนล้วนนะฮะคล้ายๆกับสอบเข้าม.4 ม.1 พวกนี้ให้เป็นข้อเขียนล้วนนะฮะจะได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะว่าโดยปกติการฝากเข้ารับราชการเนี่ยมันจะมีอยู่2 ส่วนคือตรวจสอบคุณวุฒิอีกอันนึงคือสอบสัมภาษณ์นะฮะเมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมีกรณีสมัครกัน50คนรับกัน5คนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาล่ะพี่เต้พูดน่าคิดคือล่าสุดเนี่ยกรรมาธิการต้องแยกกันเพราะอันนี้ของคุณมงคลกิจเนี่ยเป็นกรรมาธิการทหารนะฮะส่วนทางด้านกรรมาธิการกฎหมายเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมเนี่ยคุณผู้ชมฮะออกมาพูดก็น่าสนใจดูนะฮะตอนนี้เรื่องนี้จะถูกขุดขึ้นมาเพื่อสอบอย่ามองว่าการเมืองเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีเส้นมีสายก็จบไปแต่ถ้ามันมีเส้นคำถามคือใครยัดเส้นได้เปิดขึ้นมาเต็มจอฮะของกรรมาธิการกฎหมายคุณรังสิมันโรมบอกว่าจะขอตรวจสอบเรื่องบันทึกการประชุมเรื่องการแต่งตั้งในส่วนของเจนุชเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการภายในสภาของสภาไม่ใช่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยตอนที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆและเป็นสภาของสนช.ขณะเดียวกันเนี่ยจะดูเรื่องของรายชื่อที่มีการเข้ามาแต่งตั้งให้เจนุชเป็นผู้เชี่ยวชาญติดตามสว.เนี่ยนะฮะและนอกจากนี้จะขอเรียนเชิญบุคคลทั้ง3คนเข้าให้ข้อมูลซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ด้วยความเคารพอีกถ้าดูจากนามสกุลก็คือน้องของท่านพลเอกประวิตรก็คือพลเรือเอกใช่ไหมสิทธวัฒน์วงสุวรรณแล้วก็มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและท่านสว.ธานีอ่อนละเอียดแต่ขณะเดียวกันวันนี้บิ๊กป้อม
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ทราบเรื่องนี้แล้วจริงวันนี้ท่านลงไปดูงานเห็นบอกมีสาวๆเข้ามาหอมแก้มด้วยปรากฏวันนี้ท่านก็ตอบอย่างอารมณ์ดีเรื่องกรณีที่ว่าเนี่ยจะเชิญน้องชายท่านเข้ามาชี้แจงท่านบอกว่าได้เลยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเต็มที่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านกังวลหรือเปล่าว่ามันมีการแอบอ้างชื่อของท่านก็บอกไม่มีปัญหาอะไรเป็นบรรยากาศตอนที่ท่านเดินลงมาจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วเนี่ยค่ะท่านก็พูดเรื่องนี้สั้นๆนะคะเพราะว่าพอข่าวออกไปเนี่ยคนก็เลยไปโยงกันเยอะว่าชื่อของท่านเนี่ยถูกโยงไปในมิติการเมืองเรื่องตำรวจอีกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบประกันสังคมเรื่องของแต่ละบุคคลนะว่าไปใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเต็มที่อะไรถ้าเราทราบข่าวว่ามันมีการแอบอ้างว่าเขาเป็นแต่ละบุคคลก็ว่าไปก็ว่าไปกังวลไหมครับท่านกังวลไหมครับว่ามีการแอบอ้างผู้ที่เราเป็นใครมีการเขามีคณะกรรมการอยู่แล้วนะคณะกรรมการเขาก็ดำเนินการไปตามการทำได้เต็มที่เลยนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกรองประตูท่านประวิตรก็บอกเต็มที่เลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ